อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Traveler Race นะครับก็เป็นแนวเกมการจัดการบริหารโรงเตรียมนั่นเองนะครับคือเหมือนเอา2เกมมาผสมกันเลยนะระหว่างเกม Crossroads Inn ผสมกับเกม Stardew Valley นะครับเนี่ยดูดิภาพเหมือนเกม Stardew Valley เลยนะแต่ว่าเกมเพลย์หลักๆก็น่าจะคล้ายๆกับเกม Crossroads Inn นะครับแต่ว่าเนื้อหาจะไม่ได้เข้มข้นเท่าอ่ะนะอันนี้น่าจะเน้นเป็นแบบสบายๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะก็สำหรับช่วงนี้นะครับผมอาจจะลงเกมที่มันแบบหลากหลายไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทาง Steam เขาเปิดให้เล่นเดโมค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็เป็นเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจด้วยนะครับมันเป็นเกมที่ผมแบบกดติดตามมาอยู่แล้วไงแล้วผมก็อยากเล่นด้วยนะครับก็เลยแบบไหนๆมีโอกาสนี้ทั้งทีนะครับก็ลองไปทุกเกมเลยแล้วกันนะเท่าที่จะลองไหวนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนแล้วกันนะครับนะผมบอกเลยว่าน่าเล่นทุกเกมครับเกมที่จะเอามาลงเนี้ยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมา New Game ก็อันนี้คือเขาให้สร้างตัวละครนะครับก็ขอสุ่มไปก่อนแล้วกันนะยังไม่ได้จริงจังนะครับไอ้รูปแบบก็ให้เลือกเยอะพอสมควรเลยนะโอเคเอาประมาณคนนี้แล้วกันนะครับมาไปเลยนี่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Traveler Race นะครับตอนนี้ยังเป็นตัวเดโมอยู่นะนี่คือเกมที่จะลงนะครับมันเป็นเดโมทั้งนั้นเลยนะครับเหมือนเป็นแบบกึ่งๆรีวิวไปก่อนแล้วกันนะเกมที่น่าสนใจช่วงนี้นะครับในการควบคุมนะครับก็กด WASD นะในการเดินนะครับกดชิปเพื่อวิ่งกด B เพื่อเข้าขั้นตอนในการก่อสร้างนะครับ Build Mode อันนี้ขยับนะแล้วก็ตัว Build Mode เขาบอกว่าให้เลือกที่โต๊ะนะครับแล้วก็อาจจะมาทำเป็นโต๊ะนั่งอ่ะนะให้สำหรับแขกที่จะเข้ามานะครับ Move ก็วางประมาณตรงนี้แล้วก็เลือกเก้าอี้นะครับโอเคกด R เพื่อหมุนแต่นี้ก็ไม่ต้องหมุนนะเพราะมันตรงอยู่แล้วนะครับอันนี้หมุนนิดนึงโอเคแล้วก็เป็นเชิงเทียนนะครับวางบนโต๊ะถัดไปก็ให้ไปที่เหมือนเป็นเมนูในร้านนะครับไปดูซิเมนูในร้านกดคลิกขวาเปิดขึ้นมาปุ๊บตอนนี้เขาบอกว่าต้องใส่พวกอาหารเข้าไปในบาร์ก่อนนะครับเราจะได้แบบส่งเสิร์ฟให้ลูกค้าได้นะเอาแต่อาหารก็ไม่มีนี่ไม่เห็นมีอาหารเลยนะครับเก็บอาหารที่นี่แต่เราก็ยังไม่มีอาหารนะครับเขาบอกว่าอาหารมันก็จะช่วยเพิ่มเงินแล้วก็ชื่อเสียงครับด้านบนเนี้ยนะไอ้หลอดนี่ครับคือชื่อเสียงตรงนี้เปิดได้ไหมอ๋อเปิดได้หมดเลยนะครับโอเคอันนี้เหมือนเป็นตัวเติมเบียร์เติมเบียร์เติมเหล้านะครับเมื่อกี้บอกว่ากดตัว O ใช่ไหมในการเปิดร้านโอเคโอเพนแล้วนะครับอันนี้คืออ๋อเป็นเควสเขาบอกว่าต้องเสิร์ฟลูกค้าให้ได้6คนนะครับแล้วก็ได้ของตามนี้นะได้โต๊ะมา1ได้เก้าอี้มา2ครับแล้วก็เชิงเทียนอันหนึ่งอันดับแรกเราก็ต้องเพิ่มค่าชื่อเสียงก่อนนะครับลูกค้าได้มาเยอะขึ้นนะแต่เราไม่มีอาหารไม่ใช่หรอแล้วเสิร์ฟยังไงอะไอเทมนี่ไม่มีอาหารนะเสิร์ฟไงวะกดก็ไม่ได้ไอเทมกดตัว B เหรอโอ้ยคนมาเพียบเลยเอาอาหารจากไหนอะในห้องนี้เปล่าวะดูแป๊บอันนี้มันเป็นห้องนอนนะครับเบดรูมเอาไว้เซฟแล้วก็ไว้นอนเองไม่มีอาหารน่ะเอาอาหารจากไหนนี่ต้องเข้าไปที่หลังบาร์ก่อนถึงจะเสิร์ฟอาหารได้เอากดได้เลยเหรอเอาอาหารไม่มีแล้วมันเสิร์ฟได้ไงวะเสิร์ฟเฉยครับโอเคเควสสำเร็จแล้วเนี่ยไม่เห็นมีอาหารเลยนะเสิร์ฟได้เฉยงง
ถัดไปเขาบอกว่าให้ปิดร้านแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบคำสั่งสุดท้ายนะในการสั่งอาหารนะครับลาสออเดอร์นั่นเองนะแล้วเขาก็บอกว่าให้กดโออีกครั้งหนึ่งนะครับในการแบบใช้คำสั่งปิดร้านโดยด่วนเลยนะแต่ว่ามันจะลดค่าชื่อเสียงไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการทำความสะอาดแล้วนะโต๊ะมันเริ่มสกปรกแล้วนะครับต้องทำความสะอาดกดลากไว้โอเคลูกค้าบางคนนะครับจะแบบเหยียบดินเข้ามาในร้านอ่ะนะมันก็จะสกปรกนะครับกดตัว Z สามารถดูได้นี่ไงสกปรกตรงนี้นะครับเราก็ต้องคอยทำความสะอาดอยู่เสมอเลยนะกดเรื่องมาที่ม็อบใช่ไหมกดเลขได้ปะกดได้นะครับแล้วก็มาตบโอเคทำความสะอาดไปครับเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าให้เราไปเลือกในบิวโหมดนะครับแล้วก็วางไอเทมใหม่โต๊ะเพิ่มเติมไปแล้วกันแล้วก็เป็นเทียนด้วยเชิงเทียนวางริมๆได้ไหมเฮ้ยวางอิสระเลยนะครับแต่ขอวางใหม่แล้วกันวางตรงกลางนี่แหละโอเคถัดไปก็บอกว่าให้เปิดลงเตียมอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็คอมพลีทเควสในการเปิดเป็นห้องคาร์ฟนะครับห้องคาร์ฟก็ต้องการอันล็อกห้องคาร์ฟอ๋อด้านบนปะห้องนี้ปะที่มันล็อกอยู่นะครับต้องการเหรียญเงินนะครับ15เหรียญตอนนี้มีแค่3เหรียญเองโอเคเดี๋ยวทำให้นะแป๊บนึงก็เปิดร้านไปก่อนนะเปิดร้านตัว O โอเคเรียบร้อยครับแต่คือแบบมันไม่มีอาหารแล้วมันเสิร์ฟได้ยังไงอ่ะผมงงตรงเนี้ยเสิร์ฟได้เฉยลูกค้ามาแล้วนะครับเอาไปเลยได้60เหรียญทองแดงต่อ1ถ้วยนะเสิร์ฟไปครับเสิร์ฟไปครับตรงนี้คือค่าอุณหภูมินะครับค่าความสบายแล้วก็ค่าความสะอาดโอเคมี3ค่านะค่าหลักๆอันนี้เขาบอกว่าให้เสิร์ฟเหมือนเป็นอาหารในถ้วยเนี้ยนะให้ได้10ถ้วยนะครับก็จะได้เหมือนเป็นเบียร์นะเหมือนเป็นเบียร์แล้วก็อาหารชนิดใหม่ป่ะอีก20อันเหมือนเป็นขนมปังอ่ะดูดิเกมแม่งโคตรชิลอ่ะเกมเนี้ยชิลเกินอย่างที่บอกไปครับเป็นเกมระหว่างกึ่งกลางนะถ้าใครอยากเล่นเกมบริหารโรงเตี้ยมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เครียดมากมายนะครับก็เกมนี้ก็เหมาะนะชิลๆครับภาพเกมก็เป็นสไตล์สตาร์ดิวัลเล่นะดูไม่ค่อยปวดหัวเท่าไหร่นะครับดูน่ารักดีคอมพลีทเควสตอนนี้เราสามารถเสิร์ฟเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโปลิกอะไรเนี่ยเหมือนเป็นชื่ออาหารนะครับแล้วก็เบียร์ป่ะเบียร์กร็อกเหรอเดี๋ยวลองดูดิเปิดแล้วก็เอาใส่ไปในนี้ใช่ไหมโอเคอย่างนี้หรือเปล่าคลิกขวาที่เบียร์แท็บอ๋อต้องดึงถังเบียร์มาไว้ในนี้นะครับทำไมนี้เสิร์ฟไม่ได้อ่ะอ๋อไกลไปเดินไกลไปงั้นต้องเอาเบียร์มานี่แล้วก็เปิดนี้ขึ้นมาถังเบียร์ใส่นี่ใช่ไหมโอเคโอ้ยเดี๋ยวคนมาเพียบเลยใจเย็นรอแป๊บอันนี้เสิร์ฟไออาหารใหม่ไปแล้วนะครับ5ถ้วยนะแล้วก็ได้มาเป็นพรมนะครับเอาไว้เช็ดตรงทางเข้าร้านอ่ะนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เริ่มมาหลายอย่างแล้วใจเย็นนะเพื่อนวางพรมต้องบิ้วโหมดปะเฮ้ยผมชอบตรงที่มันแบบอิสระดีนะในการวางสิ่งของนะครับอันนี้ตอนนี้ลูกค้าบอกว่าต้องการเบียร์แล้วนะครับก็ให้คลิกแล้วก็กดค้างไว้นะครับที่เบียร์แท็บนะอ๋อมันก็จะสร้างเบียร์ให้
อ๋ออย่างนี้นี่เองผมว่านะรัดออเดอร์ก่อนดีกว่ามั้งเนี่ยโอเครัดออเดอร์ไปก่อนเอาไปเลยเสิร์ฟเบียร์กดคลิกซ้ายปะเออคลิกซ้ายนะครับอ่าได้แล้วแล้วก็เสิร์ฟอ๋ออย่างนี้นี่เองอันนี้ก็เอามานิดนึงแล้วกันโอ้ตอนนี้เขาบอกว่าร้านค่อนข้างสกปรกเลยนะโอ้ลูกค้าหายหมดเลยเดี๋ยวดูไม่ทันว่ะเช็ดถูเช็ดถูโอ้ชื่อเสียงลบเพียบเลยครับเมื่อกี้อันนี้ก็ลบนะแต่ว่าร้านมันสกปรกไงคนก็เลยหนีหมดเลยนะครับทุบเขาให้โอเคทุบไปครับสกปรกเกินอะไรสะอาดหมดแล้วนะแต่ว่าลูกค้าหายหมดเลยครับเปิดใหม่เขาบอกว่าเราต้องเพิ่มค่าความสบายนะครับโดยการแบบมีไอเทมตกแต่งอะไรประมาณนี้นะเพิ่มค่าความสุขด้วยนะครับก็ยังซื้ออะไรไม่ได้นะตกแต่งไม่ได้นะครับคราฟรูมก็ยังไม่ได้นะอันนี้ให้เสิร์ฟเป็นเบียร์นะครับเบียร์5แก้วโอเคเบียร์มาครับเบียร์คือต้องคอยมาเช็คอ่ะนี่ไงสกปรกแล้วเออมีผมก็เช็ดกันหน่อยเซเช็ดหน่อยเออเสิร์ฟโอ้โหสกปรกเกินตีเข้าให้ตรงนี้ครับสกปรกโบ๊ะโต๊ะเป็นไงโต๊ะเช็ดหน่อยอันนี้ต้องการเบียร์ครับไปเลยโอเคเรียบร้อยอันนี้เป็นเหมือนเป็นแก้วรองจานเอ้ยกระดาษรองจานนะครับแก้วรองจานคืออะไรวะกระดาษรองจานครับอันนี้รัดออเดอร์ก่อนแล้วกันโอเครัดออเดอร์ดิเสิร์ฟไปครับอู้ชื่อเสียงบวกแล้วนะครับนี่ไงพอร้านสะอาดก็โอเคอะวางกระดาษรองจานนะครับก็โต๊ะหนึ่งก็6อันนะไม่รู้ดิวางได้อิสระเลยเว้ยเฮ้ยแต่มีแค่5อันเควสถัดไปนะครับไปที่คราฟรูมน่าจะได้แล้วมั้ง31เหรียญเงินแล้วดูซิโอเคปลดล็อกเลยคราฟติ้งรูมก็น่าจะแวะคราฟเบียร์มั้ยอะไรประมาณนั้นให้คราฟอาหารด้วยอ๋อเป็นห้องครัวด้วยครับอันนี้นะทำอาหารได้ด้วยลองคราฟดิโปริทอะไรเนี่ยเป็นชื่ออาหารนะครับเขาบอกว่าอาหารนะครับต้องการเป็นวัตถุดิบนะแล้วก็เชื้อเพลิงแล้วก็เวลานะครับในการทำเราก็ต้องมาคลิกที่นี่ก่อนต้องการเชื้อเพลิงนะครับก็คือไอ้แท่งไม้เนี้ยอ่ะใส่ไปเลยต้องมาคลิกครับต้องมาคลิกไม่ต้องลากอันนี้ก็ทำได้เลยใช่ไหมเราสามารถดัดแปลงสูตรอาหารได้ครับโดยการเพิ่มวัตถุดิบเพิ่มเข้าไปนะเดี๋ยวลองดูดิอันนี้เขาต้องการเป็นธัญพืชนะครับก็คือไอ้ข้าวเนี้ยนะโอเคใส่เข้าไปแล้วถ้าเราใส่ไปอีกมันก็จะเพิ่มความเหนียวความอร่อยอะไรขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ว่าอันแรกนะครับก็อันเดียวก็พอนะคราฟเลยแล้วกันโอเคแค่นี้ก็ต้องรอเวลานะครับก็ชิวๆนะอย่างชิวเลยโอเคเสร็จแล้วนะครับเก็บเลยเรียบร้อยเอาละตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการทำเบียร์แล้วนะครับต้องสร้างเป็นมอลเฮาส์นะครับเหมือนเป็นตัวบ่มตัวหมักอะไรประมาณนั้นนะก็คือนี้ใช่ไหมอย่าลืมนะครับในการก่อสร้างนะไม่ว่าการวางสิ่งของหรืออะไรพวกนี้ต้องกดตัว B ก่อนนะถึงจะวางได้ก็วางนี้เลยแล้วกันโอเคแล้วก็ลองทำสิเชื้อเพลิงกดเข้าไป
มอลบาเล่ก็คือคราฟแล้วใช่ไหมกดคราฟได้เลยนะครับเป็นการหมักอะอะไรประมาณนั้นดูสิหมักเสร็จยังโหยังไม่เสร็จอีกก็ระหว่างนี้เปิดโรงเตรียมก็ได้ให้ลูกค้ามานะครับตอนนี้เขาบอกว่ามันค่อนข้างหนาวนะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดเตาผิงนะต้องเอาเชื้อเพลิงไปใส่เปิดเลยใส่ให้หมดไปเลยผมต้องการของใหม่พอดีเลยครับเสิร์ฟไปดีเสิร์ฟไปดีเดินใกล้ๆก็ได้สกปรกไหมดูดิตรงนี้ครับสกปรกทำความสะอาดทำความสะอาดคือดูจากตรงเมาส์ก็ได้นะครับเขาก็บอกนะเมาส์ซ้ายคือเสิร์ฟอะไรเงี้ยถ้าแบบพอชินแล้วก็ง่ายนะครับจัดการง่ายโอ้ยนี้สกปรกแล้วครับรอแป๊บรอแป๊บเช็ดโต๊ะให้ก่อนเสิร์ฟนิดนึงด้านบนก็น่าจะเสร็จแล้วมั้งเดี๋ยวรอโต๊ะเต็มก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยมีสกปรกทุบเข้าให้เสิร์ฟ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 ถ้ามีที่รองจานเนี่ยเหมือนจะสกปรกช้านะขออีก2คนเอาให้เต็มครับแล้วก็ไปรัดออเดอร์ไปโอ้ยสกปรกครับรัดออเดอร์โอเคทำความสะอาดโชว์เฮ้ยอันนี้สกปรกสกปรกเช็ดนิดหนึ่งตัวนี้ก็เช็ดนิดหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวผมไปดูด้านบนนะลูกค้าน่าจะกลับกันแล้วนะครับชื่อเสียงก็เพิ่มแล้วโอเคเป็นเวล1แล้วตอนนี้แต่เดี๋ยวขอดูเควสหลักก่อนในการหมักน่าจะได้แล้วเรียบร้อยนะครับเราได้เป็นตัวมอลมาแล้วนะมอลบาเล่ถัดไปก็เป็นการต้มนะครับต้มธัญพืชเริ่มต้มเหล้านั่นเองนะต้มเหล้าต้มเบียร์นะครับก็ต้องวางเป็นตัวนี้วางนี้แล้วกันแล้วก็เปิดเอาแต่ว่าเชื้อเพลิงมันอยู่ข้างนอกหมดเลยนี่ว่ะเดี๋ยวไปเอามาแป๊บนึงลูกค้าก็ไปหมดแล้วมั้งโอเคเปิดครับเอาเชื้อเพลิงมาอันนี้ก็ปิดไปเอาเฮ้ยแล้วไม้ไปไหนหมดอ่ะโอเคเข้าตัวมาแล้วต้มเบียร์หน่อยจ้าเชื้อเพลิงโอเคกดเข้าไปปุ๊บอันนี้เอาเชื้อเพลิงไม่พอทำไมอ่ะอ๋อนี่ไงต้องดูไฟตรงนี้ด้วยนะครับเขาต้องการไฟ15นั้นอันนี้ขึ้นมา10แล้วก็อีกอันหนึ่งอ๋ออย่างนี้นี่เองเวลาทำ3ชั่วโมงเลยนะครับหมักไปเลย3ชั่วโมงรอกันยาวๆครับผมไปด้านนอกได้ไหมลองดูดิเฮ้ยก็ไปได้นี่หว่าเฮ้ยนี่มันแบบสตาร์ดิวเวลเล่ชัดๆเลยนะเขาบอกว่าด้านนอกนะครับมันจะมีตู้จดหมายอยู่นะแล้วก็สามารถสั่งของได้นะครับไหนดูซิเนี่ยมีของมาเพียบเลยเดี๋ยวผมขอสั่งเป็นเนี่ยไอกระดาษที่รองจานแล้วกันนะครับอีก6อันป่ะน่าจะ6อันนะครับไม่ใช่6ดิ7อันโอเค7เหรียญเงินเลยเนี่ยออเดอร์ไปครับแล้วก็ไปเก็บไม้เก็บไม้ทำฟืนครับเก็บเห็ดได้ไหมไม่ได้อันนี้ก็คือบอกทั่วไปเนี่ยบอกว่าเราต้องปิดร้านแล้วนะครับโดยการกดตัวโอนะก็คือร้านออเดอร์นั่นเองนะครับให้ลูกค้าสั่งร้านออเดอร์แล้วก็ปิดร้านแต่ก็ปิดไปแล้วนะไม่มีอะไรนะครับเก็บไม้เก็บฟืน
ดูไปดูมานี่เหมือนสตาร์ดิวเล่มากกว่านะครับสตาร์ดิวเล่ภาคแบบลงเตี้ยมอะไรอย่างเงี้ยด้านหลังคืออะไรอ่ะอ๋อจ้างคนงานให้ด้วยนะครับออเดอร์ก็น่าจะเป็นแบบสั่งของไหมของที่แบบดีๆเลยนะครับอันเนี้ยของที่ขับสำเร็จรูปไปแล้วอ่ะนะอะไรประมาณนั้นขอเดิมดูนี้นิดนึงนี่ไปได้ไหมเฮ้ยมีฟาร์มด้วยวิแต่ว่ายังไปไม่ได้นะเพราะมันเป็นตัวเดโมนะอันเนี้ยบ่อน้ำเก็บน้ำอ๋อโอเคของไม้ยังอ่ะดูดิหรือว่าตัวผมมันเต็มวะเออไปเก็บของนิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้ก็เลื่อนไม่ได้อ่ะเก็บของก่อนไอ้ยังต้มไม่เสร็จเลยเก็บของไปจ้าอ๋อที่ตัวเราก็มีของเยอะเลยนี่ว่าได้เยอะนะครับเดี๋ยวขอเก็บพวกที่คาบไว้ตรงนี้แล้วกันตอนนี้เขาบอกว่าเรากำลังจะผ่านตีสามนะครับต้องนอนก่อนตีสามนะเหมือนเกมนั้นเลยไปต้องนอนก่อนตีสามโอเคนอนก็การนอนนะครับก็คือการเซฟนั่นเองนะฟิกเซฟนิวเซฟไปนี่ก็ต้มเสร็จแล้วนะครับเก็บซิต้มเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บต้องทำอะไรต่อมั้ยเนี่ยการบ่มปะน่าเป็นการบ่มนะครับก็คือตัวนี้เอาไว้นี่บ่มเบียก็เดี๋ยวเอาไอ้ใบฮอปมาใส่แล้วกันนะครับเห็นมีอยู่แวบๆนะลองใส่เพิ่มไปดิเนี่ยๆมานี่เลยแล้วกันบ่มแป๊บนึงใบฮอปนะครับเขาบอกว่ามันจะขมนิดนึงอ่ะนะแล้วถ้าเพิ่มบาร์เรย์ไปได้ไหมไม่ได้ก็อย่างนี้ไปเลยแล้วกันนะโอเคครับไปครับแล้วก็ของน่าจะมาแล้วนะของมาส่งแล้วให้ไปดูด้านนอกนะครับก่อนที่จะเปิดโรงเตี้ยมนะครับเราต้องตรวจสอบสต็อกของนะว่ามีพอหรือเปล่านะครับต้องครับเพิ่มเตาผิงก็ต้องใส่ฟืนไปนะครับแล้วก็ให้ไปที่โพสต์บล็อกด้านนอกนะเพื่อที่ไปเอาของอ๋อสั่งของก็คือวันต่อวันเลยเหรอนึกว่าแบบจะมาเป็นชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะครับเอาของตะกร้าเอ้ามันก็ไม่เห็นมาอ๋อในนี้ปะอ๋อนี่ในนี้นี่ใส่ที่แล้วได้ยีสต์มาด้วยไว้ใส่ยีสต์ไปก่อนแล้วกันมาแทนที่ดิเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องใช้ที่รองจานนะครับกดตัวบีคลิกขวาแล้วก็วางบนนี้อีกอันหนึ่งโอเคเรียบร้อยครับได้ทุกโต๊ะและทุกที่นั่งแล้วเดี๋ยวลองไปรอนะครับว่าไอ้ตัวบ่มเสร็จหรือยังโหน่าเจ็กนานนะเปิดร้านไปก่อนก็ได้เปิดร้านจ้าขอทำเบียร์เพิ่มเติมเสิร์ฟก็เหมือนว่าถ้าเราผลิตของดีนะครับของก็จะราคาแพงด้วยนะแพงขึ้นได้ตังค์เยอะขึ้นนะครับชื่อเสียงก็เยอะขึ้นอีกสกปรกยังโอเคมีอันนึงนะครับความสะอาดต้องมาเป็นอันดับแรกเลยนะทุบเข้าให้ครับเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟ
เหมือนเขาบอกว่าถ้ามีลูกค้าบางคนมีเครื่องหมายตกใจขึ้นนะครับก็สามารถไปคุยได้นะน่าจะเป็นอย่างนั้นป่ะอาจจะเป็นแบบเป็นเควสย่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเฮ้ยสกปรกอ่ะรอแป๊บต้องการเบียร์เยอะเลยเว้ย2แก้วทำเบียร์เพิ่มนิดนึงใกล้หมดยังโอเคใกล้หมดแล้วนะครับทำให้หมดไปเลยแล้วกันนะโอเคหมดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาอีกถังนึงใส่เข้าไปถังนี้โอเคอ๋อมันก็จะกลายเป็นถังเปล่าด้วยนะโอเคเสิร์ฟไปดิทำความสะอาดโอเครัดออเดอร์ก่อนแล้วกันตอนนี้ดูที่บ่มที่เสร็จยังไม่เสร็จอีกเหรออย่างนานระหว่างนี้ผมไปเก็บฟืนแล้วกันนะครับเก็บฟืนด้านนอกนะมีไหมนี่ฟืนมาแล้วโอ้คนออกมาเพียบเลยเว้ยคือถ้ากดร้านออเดอร์ไปแล้วคนก็จะกินอันสุดท้ายนะแล้วก็ได้ค่าชื่อเสียงนะครับไม่ต้องกังวลไปนะโอ้โหอย่างสกปรกเลยทำความสะอาดโต๊ะเช็ดทีหนึ่งเช็ดไปก่อนครับตรงนี้แล้วก็เปิดรอบใหม่เดี๋ยวเอาฟืนใส่เตาผิงไปเลยแล้วกันตอนนี้คือรอให้เขาบ่มให้เสร็จอ่ะนะรอแค่นั้นนะครับต้องการเบียร์โอเคเอาไปเลยโอ้เดินสกปรกจังวะอุตส่าห์มีผมให้แล้วนะผมเช็ดเท้าแต่ก็ยังสกปรกอยู่ดีผมว่าต้องลองจ้างคนงานนะจะให้มาช่วยทำความสะอาดนะครับแต่ว่าเงินเดือนเขาเนี่ยต้องจ่ายเยอะนะโอ้โหเศษดินเพียบจะโตนิดหนึ่งรัดออเดอร์ก่อนแล้วกันค่อยเปิดค่อยปิดไปเรื่อยๆนะครับก็ดีเหมือนกันนะดูด้านบนดิเสร็จยังอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงเดี๋ยวลองไปจ้างคนดิว่าได้หรือเปล่านิวมายสโตนนะครับอ๋อเป็นอีกขั้นหนึ่งแล้วไงขั้นใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับชื่อเสียงจ้างสตาฟต้องการชื่อเสียงเวล7นะครับมีบาร์เทนเดอร์กับคนทำความสะอาดหรือเปล่าน่าจะใช่นะก็ช่วยเราได้เยอะเลยนะครับผมว่าพอจ้างเสร็จเราต้องไปทำฟาร์มทำอะไรพวกนี้นะเสร็จยังโอเคเสร็จแล้วนะครับของใหม่กดตัวทีเหรอเฮ้ยมีสกิลด้วยว่ะสกิลพอยต์นะครับเหมือนว่าจะใช้ในการอัปเกรดสูตรอาหารอะไรพวกนี้นะโหก็เจ๋งเลยเนี่ยมีเพียบเลยว่ะมันจะมีอยู่3ค่านะครับก็คือสีแดงสีเงินสีเขียวแล้วกันนะเรียกง่ายๆนะก็ดูตามนี้เลยนะว่าอะไรต้องการอะไรเท่าไหร่นะครับอันแรกเป็นเกี่ยวกับเครื่องดื่มอันนี้การทำอาหารการฟาร์มมิ่งโอ้ยมีแบบทำฟาร์มต้นฮอปฟาร์มธัญพืชสมุนไพรฟาร์มผักฟาร์มพริกโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับเบอร์รี่ผลไม้บิลดิ้งทำแผ่นไม้เหรอนี่แผ่นไม้แผ่นเหล็กที่เก็บของ
เชลเก้าอี้เยี่ยมกันนะโซเชียลคัมมิ่งซูนนะครับมีเมจิกด้วยว่ะเฮ้ยไม่ธรรมดาว่ะผสมแฟนตาซีครับเกมนี้ก็เดี๋ยวลองปลดล็อกซุปดูแล้วกันนะครับเพราะต้องลงมาตามเนี้ยนะโอเคปลดล็อกซุปครับแต้มก็จะหายไปนะโอเคได้ซุปมาแล้วแล้วยังไงต่อดูเคสดิฟาร์มมิ่งอันล็อกเดี๋ยวฟาร์มมิ่งเขาบอกว่าให้ไปด้านนอกนะก็คือไอ้ทางเมื่อกี้นะแต่ว่าก็ยังไปไม่ได้นี่เพราะเป็นเดโมอ่ะอ๋อนี่อันล็อกได้แล้วต้องการ50เหรียญเงินนะครับถ้างั้นก็เปิดร้านนิดนึงรอฟาร์มมิ่งก่อนแล้วกันนะครับเสิร์ฟไปเลยกูต้องการเบียร์เยอะเลยเว้ยรอแป๊บสองแก้วไปเลยคนนี้ต้องการอะไรต้องการเบียร์อีกแล้วอ๋อแบบเริ่มเย็นแล้วไงคนมากินเบียร์ครับอันนี้ของใหม่นะลองเสิร์ฟดูไหมแต่ว่ามันสั่งเป็นของเก่านี่มาแล้วท่านก็เสิร์ฟไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไร3แก้วครับของเก่าผมยังงงกับการใส่ของนิดนึงนะตรงอินเวนทอรี่เนี่ยงงนิดนึงเสิร์ฟเอ้ยนี่ไงมีเควสขึ้นมาแล้วลองคุยดูดิอ๋อหรือว่ามันโมโหป่าวะแปลว่ามันเดือดด้วยให้ใจเย็นลงนะมันจะมาหาเรื่องในโรงเตี้ยมของเรานะครับเหมือนเมาแล้วมั้งเมาแล้วก็หาเรื่องมันใส่ได้หลายอันปะนี่ไงใส่ได้หลายอันนี่มาโอเคต้องจำสีเอาด้วยนะครับว่าสีอะไรเป็นอะไรนะเฮ้ยสกปรกใส่ว่ารัดออเดอร์ก่อนละกันแล้วก็ได้60เหรียญเงินแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปปลดล็อกฟาร์มดูนะผมว่าเพลินว่ะเกมเนี้ยเพลินอยู่ปลดล็อกดูซิการทำฟาร์มมิ่งนะครับเพชรไม่มีแล้วนะลองไปดูดิฟาร์มมิ่งเฮ้ยมันสตาร์ดิวชัดๆนี่คือฟาร์มของเรานะครับกดคลิกซ้ายนะในการขุดดินนะครับแล้วก็กดคลิกซ้ายทีนึงในการปลูกขุดดิแล้วก็เมล็ดพันธุ์อันนี้เหมือนข้าวโพดนะเขาบอกว่าพวกผักพวกนี้นะครับต้องใช้เวลาเติบโต3สเต็ปนะแล้วถึงจะเก็บเกี่ยวได้นะครับการเก็บเกี่ยวก็คือใช้ตัวไอ้เขียวอันเนี้ยในการเก็บเกี่ยวแค่นั้นเองต้องลดน้ำมาเนี่ยเหมือนว่าไม่ต้องนะครับก็แค่นี้เองนะปลูกเพิ่มดิอีก2อัน Inventory Barley Seed นี่คือแบบเวลาโยนของมามันไม่ค่อยเข้าไปในช่องเว้ยเหมือนมันตกอะยังแบบแปลกๆนิดนึงครับมีอะไรอีกไหมอันนี้ก็คือถังเปล่ายีสต์อันนี้เป็นตัวบดใช่ไหมตัวบดน้ำเก็บนี่ก่อนแล้วกันคงไม่ได้ใช้อะไร
ี๋ยวลองกลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับมันก็เหมือนไม่ให้รดน้ำอ่ะนะไม่เห็นมีให้รดน้ำเลยเหมือนต้องรออย่างเดียวเควสไม่มีแล้วนะครับหรือว่าเดโมได้เท่านี้หรือเปล่าลองวางตัวบทดิบททำอะไรอ๋อบทเป็นแบบแป้งนะครับก็พอได้แป้งเสร็จปุ๊บก็น่าจะเอาทำเป็นขนมปังนะน่าจะอย่างนั้นนะครับอ่ะผมว่าก็ตัวเดโมประมาณนี้ก็หอนแล้วกันนะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจนะน่าจะเพลินๆเลยนะครับถ้าใครแบบชอบเล่นสตาร์ดิวัลเล่อยู่แล้วนะก็น่าจะชอบนะครับเกมนี้เพลินดีโอเคครับก็ถ้าชอบไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบายเฮ้ยก่อนจากเดี๋ยวลองดูอันนี้นี่คืออะไรอ่ะชั้น2อ๋อเป็นแบบการเช่าห้องนอนครับยังไม่มานะโอเคสงสัยต้องรอตัวเต็มแถมในแถมอีกทีนะครับเราสามารถเดินไปตรงขอบๆนี้ได้มั้ยอ๋อไม่ได้นะครับเหมือนว่าเราจะเล่นได้เท่านี้นะเดินไปไม่ได้นะครับโอเคไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะ